รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของวิปปิ้งครีมที่มีรสของมิ้นต์กันก่อนนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนะครับเทลงในถ้วยผสมแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยก็จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งรสทั้งสีและก็กลิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ที่ตีแบบนี้นะครับตีให้เขาเข้ากันแล้วก็ตีจนวิปปิ้งครีมของเราเซตตัวนะครับเอาละครับเราจะตีส่วนผสมนะครับจนวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเซตตัวแบบนี้นะครับแบบนี้คือถือว่าโอเคละจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนผสมวิปปิ้งครีมมิ้นต์เนี่ยไปใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวนำไว้สำหรับเตรียมตกแต่งตอนท้ายนะครับเอาละครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นต์นะฮะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนมสตรอเบอรี่ลงไปที่ก้นแก้วก่อนนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือประมาณครึ่งแก้วเอาละครับเราใส่น้ำแข็งนะครับลงไปประมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆนะครับใส่นมอัญชันลงไปนะเขาก็จะแยกชั้นกันสวยงามนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่ปั๊บ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 เอานะค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่เราใส่นมอัญชันลงไปแล้วนะครับสีสันสวยงามแบบนี้เลยเป็นพาสเทลยูนิคอร์นนะครับแต่ก่อนเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมมิ้นท์ที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะฮะเราก็จะบีบลงไปเลยนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมความอร่อยของตัวยูนิคอร์นของเราเนี่ยก็คือมาร์ชเมลโล่แบบนี้นะครับเคี้ยวหนึบๆหวานอร่อยๆนะฮะเราก็จะตกแต่งติดนะครับมัชเมลโล่แบบนี้แหละครับแม่น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นท์ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรมะม่วงเมอแรงมาฝากค่ะวิธีทำไส้มะม่วงใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนน้ำงวดลงเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำมะนาวและกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้มะม่วงวิธีทำเมแรงตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแหลมปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำเค้กโรลใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่อง
เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบเกลื่อนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้ค่ะวางเค้กลงบนกระดาษทาไส้มะม่วงให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวพักไว้ทาเคลือบด้านนอกเค้กโรลด้วยเมอร์แรงให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีวางแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกคว้านกลมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลมะม่วงเมอร์แรงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนก่อนนะครับวันนี้วิธีการเสิร์ฟของเราดูเก๋ไก๋อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมผงวุ้นปลานางเงือกนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมวุ้นผงกับกะทิสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งให้แน่ใจว่าวุ้นผงของเราได้ซึมซับเอากะทิแล้วก็แตกตัวเรียบร้อยไม่จับตัวเป็นลูกๆเอาล่ะเปิดเตาคนผสมตลอดเวลานะครับวันนี้เราจะรับประทานอะไรที่มันดีต่อสุขภาพจึงเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนจัดการสับให้ละเอียดนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะส่วนผสมของวุ้นเราเดือดแล้วคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมนะเอาละได้ที่แล้วเราจะตักหยอดลงในเบ้าพิมพ์ของเรานะครับพยายามตักให้ได้ทั้งกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคุณผู้ชมพยายามหยอดให้มีเนื้อลงไปก่อนเพราะว่าแน่นอนที่สุดมันก็ต้องตกตะกอนอยู่ข้างล่างบ้างเพราะเนื้อมะพร้าวมันมีน้ำหนักนะคุณผู้ชมนะจัดการเอาพิมพ์ด้านนี้สวมลงไปคุณผู้ชมพยายามกดสาเอาล่ะก่อนจะถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมครับก็นำกะทิไปแช่เย็นให้พอเย็นๆแล้วก็มาจัดการใช้อุปกรณ์ในการตีฟองนมนั่นแหละคุณผู้ชมพ
เอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราก็ขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้วิธีการเสิร์ฟง่ายมากคุณผู้ชมคะวุ้นมะพร้าวน้ำแข็งนมอัลมอนด์คุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปวันนี้ต้องใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลกะทิที่อุตส่าห์ตีจนกระทั่งเป็นโฟมท็อปปิ้งซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะโกโก้ผงก็ต้องเลือกแบบชนิดคีโตนะคุณผู้ชมต้องรีบดื่มแล้วก็รีบรับประทานวุ้นก็อร่อยสำหรับช่วงหน้าก็อร่อยอร่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วครับด็อกกี้คุกกี้ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ให้ออกมาเป็นลูกหมาน้อยชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นรวมมิตรวิธีทำวุ้นรวมมิตรใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วจะช่วยทำให้วุ้นที่ต้มละลายหมดและวุ้นมีลักษณะใสใส่รวมมิตรและขนุนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันอีกครั้งพักให้อุ่นตักวุ้นรวมมิตรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำกะทิเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นรวมมิตรรองไว้แล้วจนเต็มแก้วเทน้ำกะทิประมาณ 3/4 ของแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยขนุนสดและใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นรวมมิตรเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งสักหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นหนึ่งแพ็คร
ราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ให้ออกมาเป็นรูปหมาน้อยชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเองคุณผู้ชมค่ะคุกกี้ของพวกเราสูตรวันนี้เนี่ยเป็นคุกกี้บีบเนาะเราจะเอาตัวคุกกี้มาบีบเป็นรูปหมาขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปในอ่างผสมก่อนอ่ะน้ำตาลที่เราใช้วันนี้นะคุณผู้ชมเราใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มดีเลยนะดีเลยค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมของเรานะคะใช้หัวตีรูปใบไม้ติดตามก่อนนะพอเข้ากันเราก็สปีดกลาง3นาทีค่ะโอเคใส่ไข่เลยนะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกี้สูตรนี้เนี่ยเบากรอบแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเราใช้นี่เลยแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะเขาจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยนะคะเนื้อเบาเติมแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งนะคะกลิ่นวานิลาผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาและเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นใส่นมข้นจืดตามลงไปนะดีให้พอเข้ากันปิดเครื่องเลยส่วนผสมพอเข้ากันแล้วนะคะปิดเครื่องแบ่งใส่ถุงบีบของเรานะคะถุงบีบเรามีหัวอยู่แล้วเป็นหัวดาวเล็กกับหัวดาวใหญ่นะ okay. อาจารย์เมย์เขากำลังตื่นเต้นกับการบีบคุกกี้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้น เราจะไม่ไปกวนเขาด้วยความที่ที่บ้านเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงคือหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นอะไรที่เป็นรูปหมาแม่เราก็จะรู้สึกว่ามันน่ารักไปหมดเลยก็เลยลามมาถึงคุกกี้แล้วค่ะตอนนี้อันนี้คืออวัยวะไหนเหมือนมือนะคะมือขาหน้านะคะโอเคหมามาเป็นหมีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอร่อยเหมือนกันโอเคอ่ะส่วนต่อไปส่วนหัวแล้วนะค่ะใช่โอ้เก่งแล้วรู้นะเหลือแต่หัวเนี่ยไม่รู้จะเดาว่าอะไรแล้วเอาโอ้หัวโตแบบนี้คือพันอะไรเอ่ยกูเดนแมนมันเป็นจินตนาการจริงๆช็อกโกชิพเป็นที่แหลมๆปิดเข้าไปอ๋อเข้าไปข้างในเหลือกลมๆไว้ข้างบนนะสามเม็ดต่อตัวใช่ไหมคะใช่อุ๊ยน่ารักนะโอเคเราไปอบก่อนนะพออบเสร็จแล้วถึงจะติดโบมีโบด้วยมาอบยังไงคะ165องศาเซลเซียส15นาทีมาค่ะอบสุกแล้วนะคะรอจนกระทั่งคุกกี้ของเราเย็นแล้วก็มาตกแต่งด้วยโบเอาไอซิ่งของเราเนี่ยนะคะมาผสมสีแดงค่ะปกติเราไม่ค่อยชมว่าอะไรน่ารักเลยนะรอบนี้เราชมว่ามันน่ารักจริงๆพักทิ้งไว้นะคะจนกระทั่งไอซิ่งของเราแข็งตัวเนาะแล้วเราค่อยใส่ถุงแบบนี้
อีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำขนมอร่อยอร่อยให้ออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถลองเอาสูตรของอาจารย์เมย์ไปลองอะแดปทำกันเองก็ได้นะถ้าไม่อยากทำรูปหมาทำรูปอื่นก็ได้แต่รับรองค่ะว่าคุกกี้สูตรนี้เนี่ยกรอบกรวบแล้วก็เบาอร่อยหอมมากๆอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันค่ะคุณผู้ชมขาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความอร่อยจากพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและแน่นอนเลยนะคะพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูสุดคลาสสิกนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆนั่นก็คือโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมพายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมนานามีขนมที่เป็นขนมทอดมาฝากจะบอกว่าเป็นเบเกอรี่ก็ไม่ใช่มันเป็นขนมที่เรียกได้ว่าขนมว่างตัวนึงชื่อภาษาไทยว่าขนมงาทอดนั่นเองค่ะน้ำมันร้อนหยอดเลยทิ้งเขาต่ำๆหน่อยพอเขากระเด็นนะ